จริญพรนะญาติโยมคนที่อยู่เนี่ยมีบารมีนะคนที่อยู่คนอยู่ในสันชิกคนอยู่ข้ามทุกข์คนอยู่ปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์นะแล้วก็มีบารมีบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีนะศีลบารมีนะแล้วก็เพราะว่าเรามีความศรัทธามีความศรัทธาอันเนี้ยทำให้เราเป็นแรงส่งเรานะเราจะไปได้ไกลได้ไปเรามีสัมมาประธาน4นะเรามีความเพียรพวกนี้พวกเราเนาะมีความเพียรก็เรียกเพียรที่จะขัดเกลากิเลสของเราเนาะไอ้กิเลสไอ้ที่มันสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันอยู่จะเข้ามาหาเราอะไรพวกนี้เนาะเราก็พยายามไม่เอาไม่รับไม่อะไรเนาะมันเนี่ยมันมาชวนเราแล้วชวนเลิกเถอะไปนอนเถอะไปเงินเราไม่เอาอันนี้เราไม่เอาเนี่ยเรียกแล้วก็เพียรที่จะไม่ให้สิ่งดีๆไอ้ที่มันอยู่ในตัวเราในจิตเราเนี่ยออกมานะไม่ให้มันออกมาแล้วก็เพียรที่จะให้สิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราแบบพวกเราเขาเรียกมาเขาเรียกสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณประธานก็คือหมายถึงว่าแล้วก็อนุรักษ์มันไว้เราก็พยายามจะเพียรอนุรักษ์นะเรามากันมาอยู่ในสันชิกวันเสาร์มั่งวันพระมั่งอะไรเงี้ยเนาะเราก็มาตั้งใจที่จะมาเพียรกันมาอยู่ในสันชิกนะมาขัดเกลากิเลสของเรานะอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาดีมีเจตนาที่เหนือเจตนาอื่นใดนะเจตนาทำบุญเจตนาทำบาปก็ยังเกิดมามีบุญมีบาปอย่างเงี้ยนะอย่างพวกเรานี่เจตนาดีเจตนาที่จะไม่ให้พบชาติเราคอนแคนนะได้คอนแคนแล้วก็มารักษาศีลกันมาภาวนากันนะมาขัดเกลากิเลสกันนะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราพวกเนี้ยเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่อยู่ในทางเราเรียกว่าเป็นผู้จะอยู่ในทางของกระแสธรรมนะเป็นบุญใหญ่นะก็หายากบางคนเข้ามาแล้วก็ยังก็โดนมารมันมาชวนให้ไปนอนเถอะเมื่อยแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไปนะบางคนก็เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยก็มีอยู่ในวัดนะบางคนก็ปรารถนาเลยว่าจะต้องขัดเกลากิเลสจนโอ้อันนี้เป็นปรารถนาดีมากเลยนะเป็นบุญเป็นกุศลก็เรียกว่าเป็นอเนชาพิสังขารเป็นการปรุงแต่งที่ดีเจตนาที่ดีนะแล้วก็จากนั้นก็มีอะไรอิทธิบาท4นำไปสู่ความสำเร็จเป็นผลที่นำเราไปสู่ความสำเร็จกันมีอิทธิบาทก็คือมีพวกฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอะไรพวกนี้ไหมฉันทะก็คือมีใจรักในงานของเราเนี่ยในการปฏิบัติในการกระทำของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักเราคงไม่มานั่งเนี่ยนะทนนั่งเมื่อยทั้งยุงก็กัดเนาะร้อนอีกไหมก็เรียกว่ามีฉันทะมีใจรักโอ้โหพอมีใจรักนี่ในงานปฏิบัติในการที่จะอยู่อย่างนี้เนาะโอ้บุญละบุญไม่ตกอับแล้วนะอบายภูมิไม่ผ่านได้สบายแล้วมีฉันทะมีวิริยะมีความเพียรนะมีความเพียรไม่ย่อไม่ท้อนะดูทุกมันเห็นทุกมันมาก็นั่งดูมันเห็นมันนะอย่างเงี้ยเพียรบางคนก็หนีทุกไปแล้วหนีกลัวทุกหนีเลยไม่รู้จักทุกเลยไหมก็เลยเข้าสู่กระแสไม่ได้เป็น
เป็นคนที่ยังรุ่มรุ่มดอนดอนยังไม่มียังไม่ได้ตั้งมั่นไว้ที่ไหนว่าจะออกตรงไหนจะไปไหนนะจะไปไหนเป็นชาวพุทธที่ยังรุ่มรุ่มดอนดอนนะเป็นนักปฏิบัติก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนเนี่ยเราก็ปรารถนาดิมีจิตตะมีคอยใส่ใจใส่ใจงานของเราเนาะเราก็ใส่ใจใส่ใจเราคอยหาเวลานะหาเวลามีเวลาก็มาปฏิบัตินะภาวนากันก็เรียกว่ามีจิตตะแล้วก็มีวิมังสาแล้วก็ตรวจสอบคอยตรวจสอบของเราอยู่เรื่อยนะตรวจสอบของเราอยู่เรียกอิทธิบาทนะอิทธิบาทก็เกิดแก่เราเป็นผู้มีอิทธิบาทพวกนี้ไม่ถอยเลยนะอย่างนั้นก็อินทรีย์ก็แก่กล้านะเขาเรียกอินทรีย์ก็คืออินทรีย์อินทรีย์เราก็แก่กล้านะนำไปสู่ความอำนาจอินทรีย์คืออำนาจแก่กล้าก็คือหมายว่ามีความศรัทธาเขาเรียกสัตทินทีก็มีความศรัทธาความศรัทธาเราเนี่ยมีความศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยศรัทธาในเห็นว่าบุญบาปมีจริงเนาะภพชาติมีจริงเนาะแล้วก็มีศรัทธาที่จะมาขัดเกลากิเลสนะเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นตัวครอบงำอยู่กับเรานะอยู่บนโลกใบนี้เกิดมากี่ชาติกี่ชาติมันก็อยู่ในเรือนร่างของเราเนี่ยแหละนะตราบใดที่เรายังเกิดอยู่นะเราก็เห็นมีความศรัทธาที่จะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนเราแล้วก็ให้เราภาวนาให้เราทำกันนะนะทำปฏิบัติกันมีความเพียรนะเพียรไม่ย่นย่อไม่ท้อถอยนะก็ดีก็เพียรมีสตินะสติคือตัวระลึกเนี่ยตัวเนี้ยต้องสร้างขึ้นมานะให้ได้เนี่ยมีสมาธิสติมีสมาธิเห็นไหมสมาธิจิตตั้งมั่นเรียกสตินทีสมาธินทีเห็นไหมอินทรีย์แล้วก็มีปัญญินทีก็เกิดปัญญาตรงเนี้ยนะเนี่ยก็จะอินทรีย์ห้านะเราก็บ่มอินทรีย์ของเรานะมาบ่มอินทรีย์ของเราเราไม่ย่อท้อแล้วไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยนะอะไรจะธรรมชาติจะร้อนมั่งจะเย็นมั่งจะหนาวมั่งยุงจะเยอะมั่งกินจะเหม็นมั่งเนอะอะไรต่ออะไรเราไม่มีอะไรย่อท้อเนอะอยู่เห็นว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละเนอะไม่ย่นย่อก็เข้าถึงธรรมชาติได้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือชีวิตนะธรรมะก็คือความพอดีความพอเพียงเห็นไหมเราในหลวงก็ใช้พอเพียงพอเพียงนะในหลวงเอาธรรมะไปใช้ทั้งนั้นเนาะในหลวงเราก็เข้าถึงธรรมชาติได้ใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้เป็นนะเราหนีไม่ได้หรอกธรรมชาตินะทุกวันนี้เราก็พยายามจะหนีกันนะก็เราหนีไม่ได้ก็นั่งดูมันก็เกิดดูความเป็นธรรมชาติของกายของใจเราธรรมชาติก็มาเราก็มาจากธรรมชาติธรรมชาตินั่งก็ทำให้เกิดโพชฌงค์เรียกโพชฌงค์โพชฌงค์7คือนะโพชฌงค์7ก็คือนั่งตรวจสอบทําดูกายดูใจแล้วสติสัมโพชฌงค์นะดูกายดูใจแล้วตลอดนะสติระลึกอยู่ที่กายที่ใจในสติสัมโพชฌงค์นั่งดูธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ว่าไงมั้ยตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยในความเป็นจริงของธรรมชาติของกายเราของจิตเราของสติปัฏฐาน4เห็นมั้ยสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายในกายสติระลึกอยู่ที่กายกายในกายกายนอกกาย
สติระลึกอยู่ที่เวทนาเห็นไหมความสุขบ้องความทุกข์บ้องไม่สุขไม่ทุกข์บ้องเนี่ยเวทนาสติระลึกอยู่ที่จิตลึกอยู่ที่จิตอยู่ภายในมองอยู่ภายนอกมองนะภายนอกสติลึกอยู่ในธรรมเลยนะธรรมคือสัจธรรมความเป็นจริงของสังขารธรรมอันนี้นั่งเห็นนิวรณ์ห้าขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในกายเราเนี่ยเห็นไหมมันล้วนแต่เป็นสัจธรรมนะนั่งเห็นทุกอย่างที่มันเป็นที่เราจะต้องฝ่าฟันต้องข้ามมันไปให้ได้เนาะก็เนี่ยแหละนะก็เป็นบารมีของพวกเรานะแล้วก็พยายามฟันฝ่ามันนะการปฏิบัติเนี่ยนะทุกอย่างธรรมะก็ได้จากการปฏิบัติได้จากทุกเนี่ยแหละทุกของเราเนี่ยที่เราบอกเนี่ยที่เราพยายามบางคนก็ทนได้ข้ามได้นะบางคนก็ทนไม่ได้ข้ามไม่ได้นะทุกเนี่ยแหละคือสุขทุกเนี่ยแหละคือบุญนะไปถามในหลวงดูเนี่ยในหลวงมะในหลวงฟันฝ่าก็สักวิวไปทุกที่เหนื่อยทุกทั้งนั้นนะประชาชนก็เห็นมะโอ้ท่านทุกถั่วเฉลี่ยท่านเดินทาง70ปีที่คลองลาดเดินทางวันละ32กิโลวันละ32กิโลนะเดินทางแบบไม่ได้ทุกวันเลยนะต้องเดินทาง32กิโลถั่วเฉลี่ยนะถั่วเฉลี่ยคิดดูเลยกันนะไปตรงไหนที่ประชาชนทุกก็ไปดูไปสอบจ่องไปดูไปถามไปอะไรนะไปแล้วก็ไปตามต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเนาะไปนั่นนะระหว่างเดินทางก็นะมีทั้งสุขทั้งทุกข์แรกๆนะตอนหลังนี่ก็ไปเพื่อทำให้คนอื่นสุขเนี่ยพวกนี้พวกเห็นไหมก็มีคนมีเมตตามีมุทิตามีอุเบกขามีไหมมีพวกเด็กพวกพรหมพวกจิตของพรหมไปช่วยให้คนอื่นก็มีความสุขเห็นไหมหลวงไหมทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์เห็นไหมเวลาเขาเห็นเขาสุขเราก็ยินดีกับเขานะสุขดีท่านก็สบายใจถ้าท่านทำให้ได้เขายินดีจะรับเขายินดีจะฟังท่านก็ทำให้แต่ถ้าเขาไม่ยินดีจะรับไม่ยินดีจะฟังท่านก็อุเบกขาเห็นไหมท่านก็อุเบกขาเห็นไหมแล้วก็ทำไปนี่แหละเห็นไหมแล้วพวกเราเห็นไหมพวกเราเอาแค่นี้นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็บิดไปบิดมาแล้วเนอะบางคนก็ไปแล้วบางคนเนอะก็ทุกข์แค่นี้ก็หนีกันไปแล้วเนอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของทางจิตทางใจทางกายพวกนี้มันเป็นเรื่องของบังคับกันไม่ได้นะเราเกิดมาต่างกันเราเกิดมาแต่พระเจ้าก็สอนเราไว้แล้วนะทุกอย่างมีหมดอยู่แล้วนะมีหมดบางคนเขาก็ชอบอยากชอบบางคนก็ไม่ชอบอย่างนี้บางคนก็ชอบในวัดเนี่ยก็มีพระเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วเหมือนกันเนาะในวัดนี้ใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรท่านก็บอกไว้หมดมาปัจจุบันนี้ก็มายังมีไหมบอกว่าเนี่ยท่านเคยพูดบ่อยแต่อันเนี้ยพูดได้ตลอดอะพูดได้ตลอดเคยพูดบ่อยพูดว่าวัดของท่านเนี่ยสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้านะพระเจ้าก็นั่งอยู่บนเนินเขาก็มองลงไปก็เห็นลูกศิษย์ท่านแต่ละคนกำลังปฏิบัติเดินจงกรมกันอยู่ปฏิบัติกันไปก็มองไปตรงนี้ท่านก็บอกกับอุปถาของท่านที่นั่งท่านก็บอกเนี่ยเอานั้นน่ะกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเลิศทางปัญญาเลิศทางปัญญาภาษารีบุตรนำอยู่พวกนี้ภาษารีบุตรเลิศทางปัญญาก็จะมีพวกที่ชอบทางปัญญาชอบวิปัสสนานั่นแหละไปเดินด้วยไปอะไรด้วยก็กลุ่มนั้นอ่ะ
พระมหาโมคคลานำอยู่นั่นน่ะตรงนั้นน่ะนะกลุ่มนั้นน่ะเลิศทางฤทธิ์พระมหาโมคคลานี่ชอบฤทธิ์ชอบฤทธิ์ใช่ป่ะเลิศทางฤทธิ์น่ะกลุ่มนั้นเนี่ยไปก็เลิศทางฤทธิ์ไม่ต้องพวกเราอ่ะนี่พวกเราเห็นมั้ยบางทีก็รู้ได้เลยกลุ่มไหนชอบอะไรกลุ่มไหนก็ชอบอะไรนะก็ไปกันก็เลิศทางฤทธิ์นั่นน่ะกลุ่มนั้นน่ะพระมหากัสสปะนำอยู่นั่นน่ะมหากัสสปะนี่เลิศทางทุดงชอบทุดงเลยพวกเราก็ชอบทุดงบางคนก็ชอบทุดงพระบางคนก็ชอบทุดงเลยขัดเกากิเลสด้วยทุดงทุดงก็มีกลุ่มทุดงกลุ่มทุดงก็มองไปกลุ่มนั้นน่ะนั่นน่ะพระอนุรุตนำอยู่นั่นน่ะก็มีกลุ่มนั้นน่ะนั่นเลิศทางฌานฌานก็หมายถึงว่ากูทิพตาทิพอะไรเงี้ยนะเพ่งมองเห็นหมดเลยเห็นตาทิพเห็นใกล้เห็นไกลได้ยินใกล้ได้ยินไกลหมดเนี่ยอนุรุตกลุ่มนั้นน่ะโสนะนำอยู่พระโสนะเลิศทางเทศชอบเทศกลุ่มนั้นชอบเทศกันพระกลุ่มนั้นชอบเทศกลุ่มนั้นน่ะพระอนุรุตเห็นไหมพระอุบาลีพระอบุลพระอุบาลีนำพระอุบาลีนี่ชอบเรื่องอะไรล่ะเรื่องข้อวัดเรื่องข้อวัดชอบเข่งในวัดปฏิบัติเรื่องศีลทั้งข้อวัดอะไรนี่เนาะเข่งกลุ่มนั้นอ่ะเข่งทางเนี้ยเข่งชอบอย่างนี้นั่นพระอานนท์กลุ่มนั้นพระอานนท์นำเนี่ยพระอานนท์ชอบจำพระอานนท์ชอบจำด้วยจำพระเจ้าเทศอะไรไว้พระอานนท์จำได้หมดเลยชอบจำกลุ่มนั้นน่ะพระเทวทัตนำอยู่พระเทวทัตนี่ชอบอะไรชอบเรียกชอบเป็นใหญ่แรงตัวเป็นใหญ่ชอบจะใหญ่ทำตัวใหญ่ใหญ่กว่าทำตัวเป็นปรปักษ์กับพุทธเจ้าชอบเอาคำสอนไปดัดแปลงชอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบตัวมีตนพระเทวทัตใช่ไหมแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่มานานแล้วเป็นอย่างนี้มันสมัยตั้งสมัยก่อนเราอีกก่อนเราเกิดอีกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้มีเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยเราเนี่ยแล้วสมัยต่อไปในอนาคตใช่ไหมก็จะเป็นเนี้ยอาตมาก็มานะคิดวัดเราก็เป็นอย่างนั้นก็มีคนชอบนะชอบปัญญาชอบสมาธิชอบทุดงบางคนก็ชอบทุดงแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรขัดเกากิเลสสรุปแล้วก็ขัดเกากิเลสทั้งนั้นทําให้เรานะกิเลสเราเบาบางลงสรุปแล้วก็เรื่องดับทุกข์ทั้งนั้นน่ะอยู่ที่ใครจะนะชอบอะไรแล้วก็ทําแล้วก็มีบางคนก็ชอบเทศใช่ไหมคนก็พระบางองค์ก็ท่านก็ไม่เทศใช่ไหมไม่เทศก็ชอบเทศก็ชอบฌานมาชอบฌานบางคนก็ชอบจำบางคนเกินไหมบางคนก็สร้างหมู่คณะสร้างพรรคพวกขึ้นมาใช่ไหมก็เป็นปรปักษ์กับพุทธเจ้ามองแต่พระเจ้าไม่อยู่แล้วก็เป็นปรปักษ์กับพระผู้ใหญ่มองจะอาวาสมองอะไรกันนะไปก็มีหมดแต่พระองค์ก็ไม่เคยไปว่าใครเลยเนาะไม่เคยไปอะไรใครเลยเนาะเพราะว่ามันก็อย่างเงี้ยแหละเป็นอย่างเงี้ยเพราะทุกคนต่างมักมีบุญมีกรรมกันมามีชาติที่แล้วก็ต่างคนต่างทําบุญทํากรรมมานะนิสัยไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันนะแต่ทั้งหมดเนี้ยนะมาอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีศีลนะต้องมีศีลนะต้องมีศีลเป็นเครื่องอยู่นะมีศีลเป็นเครื่องอยู่มีข้อวัดนะมีข้อวัดปฏิบัติแล้วก็สมัยก่อนนี้อาจจะไม่ค่อยมีข้อวัดนะมีใช้ศีลกันเป็นสมัยนี้เราวัดวาเรามันวัดเรามันมีหลายอย่างนะบางทีข้อวัดก็อาจจะแตกต่างกันไปมั่งใช่ไหมเหมือนอย่างวัดสังฆทานบางทีเราฉันมื้อเดียวใช่ไหมวัดอื่นก็ฉันสองมื้อบ้างอะไรเงี้ยนะข้อวัดก็แตกต่างกันไปอ
ก็มีศีลก็มีก็ต้องปฏิบัติกันก็มีภาวนานะทำวัดสวดมนต์กันต้องมีภาวนานะเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างเงี้ยเนาะก็ทำไปจะทำไปก็อยู่ในอย่างเงี้ยต้องมีเครื่องอยู่ต้องมีอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่จะอุปนิสัยใครจะเป็นไงก็ช่างนะไม่ต้องไปว่ากันอยู่ให้ได้แล้วสรุปแล้วเมื่อเอามาเขย่ามาทำแล้วเนาะมันก็จะดีขึ้นเองก็ดีขึ้นเกินมันก็จะเข้าใจรักนะมีความเข้าใจกันขึ้นนะไม่ใช่ว่าไอ้คนนั้นผิดไอ้คนนี้ถูกนะไอ้กลุ่มนั้นไม่ดีไอ้กลุ่มนี้ผิดไอ้กลุ่มนั้นถูกไอ้คนนั้นก็บอกโอ้ยชอบแต่ทุดงใช่ไหมชอบไปธรรมญาตาอะไรเงี้ยนะฝ่ายพระไม่ไปก็บอกนะก็ไม่ชอบธรรมญาตาบ้างอะไรบ้างเงี้ยจริงๆแล้วต้องอยู่กันให้ได้จริงๆต้องเข้าใจกันบอกมันเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นนิสัยใจคอของคนนะแต่ทั้งหมดก็ต้องมาขัดเกลานะเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะมาขัดเกลากันมาขัดเกลาให้อยู่กับธรรมชาติได้ต้องธรรมชาตินั่นแหละคือเครื่องสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและอยู่และใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกนะแล้วก็ที่เราเป็นอยู่เนี่ยกิเลสมันเกาะเราเนี่ยเกิดมากี่ชาติกิเลสมันเกาะเราหนาปึกเลยหนาเราออกจากธรรมชาติไปเราไปเอาชนะธรรมชาติพยายามจะชนะธรรมชาติพยายามจะคิดค้นทุกอย่างเลยเพื่อจะชนะธรรมชาติใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไปทำลายเขาแล้วก็จะเอาชนะเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยหาความสุขไม่ได้หรอกหาความสุขไม่ได้เราชนะเขาได้เนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวธรรมชาติเนี่ยเราชนะก็ได้ชั่วครั้งแต่ต่อไปเขาก็จะทำลายเราพอเขาเริ่มไม่สมดุลขึ้นอะไรขึ้นเขาจะต้องปรับตัวจับให้มันสมดุลอะไรต่ออะไรหรือบางทีเราไปทำลายเขามากๆนะจนใช้เวลาที่จะปรับสมดุลอะไรต่ออะไรนะก็เราระหว่างนั้นเราก็ทุกข์หมดทุกข์เสร็จมันจะทุกข์ก็ทุกข์เท่านั้นใช่ไหมมันก็อย่างนั้นมาคิดถึงในหลวงก็พยายามเห็นไหมพยายามท่านไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจต้องดีเศรษฐกิจต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ทำงานอะไรนะค้าขายต้องดีอย่างงี้นะคิดแต่เรื่องไปปลูกป่าไปทำป่าบ้างธรรมชาติสร้างธรรมชาติทำน้ำให้ดีปลูกป่าตั้งแต่ป่าบนบกป่าบนเขาป่าชายเลนนั้นยังไปปลูกตอนยังไปบำรุงตรงโน้นบำรุงนะน้ำเน่าก็ทำให้น้ำดีใช่ไหมน้ำดีน้ำไม่มีก็ทำให้น้ำมีน้ำท่วมก็พยายามทำให้น้ำท่วมนะน้ำพยายามธรรมชาติให้สมดุลรู้จักเขารู้จักใช้เขาแล้วดูแลเขาเห็นไหมดูแลเขาเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็จากนั้นทุกอย่างมันก็ดีทุกอย่างมันดีเองพอธรรมชาติดีอาหารการกินดีสัตว์น้ำดีสัตว์ในน้ำก็ดีนะก็มีเยอะแยะนะดินดีก็พืชผักผลไม้ก็ดีนะปลูกข้าวก็ดีนะน้ำก็ดีนะป่าดีก็นะป่าดีต้นไม้ดีใช่ไหมพืชผักผลไม้ก็ดีหมดอากาศก็ดีสัตว์ก็มีชีวิตก็อยู่กันอย่างมีความสุขสมดุลไม่รังแกกันนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยแม้จะสูญพันธุ์เราก็ต้องไปหากลัวจะสูญพันธุ์กันต้องไปเป็นทุกข์กันทั้งนั้นนะนุก็เป็นทุกข์แต่มนุษย์เนี่ยไม่รู้เรื่องแบบนี้นะไม่รู้นะก็ยังทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไอ้ครัวที่มนุษย์ทำอยู่เนี่ยกับครัวในหลวงไม่เหมือนกันครัวในหลวงเนี่ยเป็นครัวสร้างธรรมชาตินะทำแค่นี้ทำเนี่ยน้ำดีสัตว์นะครับอาหารก็ดีใช่ไหมอาหารสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อะไรดีหมดเนี่ยจริงดีสำหรับไอ้พวกนี้อาหารสมบูรณ์เลยสมบูรณ์หมดดีอาหารก็สมบูรณ์แต่อีกฝ่ายนึงทำน้ำเสียน้ำเน่าคือครัวอีกฝ่ายครัวธุรกิจครัวเศรษฐกิจพวกนั้นมีเปิดโรงงานผลิตอาหารพวกนี้ใช่ไหมเปิดโรงงานผลิตอาหารผลิตเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ทำลายหมดวันนี้สำนักหมดแล้วก็เศรษฐกิจดีเขาบอกเศรษฐกิจต้องดีแล้วก็เสร็จแล้วไอ้น้ำที่ปล่อยมาก็นะเป็นน้ำที่มีมวลสารมีพิษอากาศที่ปล่อยไปก็เป็นเห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าธุรกิจ
ดีต้องธุรกิจดีต้องผลิตให้แล้วก็โปรโมทโฆษณาให้เราเสพแล้วก็เป็นอาหารวิทยาศาสตร์เป็นอาหารที่เราเสพกันนี่ก็เป็นทำลายตัวเราเองหมดเลยทำลายมนุษย์กันทำลายสัตว์กันทำลายหมดเลยนั่นแหละมนุษย์เขาบอกว่าเขาถูกแล้วก็นะเขาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยสังคมของเขาแล้วก็เขาทำอย่างเงี้ยนะเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังทำลายตัวเองทำลายความสุขของเราเองนะทำลายหมดเขาเสพเพลิดเพลินอยู่การเสพเทคโนโลยีเสพพวกอาหารถุงเป็นอะไรเนี่ยต้องมีโรงงานเสพเทคโนโลยีนะก็ต้องมีโรงงานต้องมีอะไรแล้วโรงงานมันผลิตมันก็ปล่อยน้ำมาก็ทำลายสัตว์น้ำก็เน่าน้ำก็มีพิษสัตว์ตายหมดเลยไหมป่าเปอร์อะไรต่ออะไรมันก็ตายหมดนะทำลายอาหารของตัวเองหมดต้นไม้เขาก็ตัดหมดใช่ไหมเขาก็ทำลายความสุขของเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ถึงธรรมชาติเขาไม่ถึงธรรมะเขาเรียกเขาไม่ถึงธรรมะแต่คนพวกนี้เขาบอกว่าเขามีศาสนาเขาก็มีศาสนาแต่เขาไม่รู้ว่าศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วสอนอะไรนะครับเขาเสพเป็นอย่างอร่อยอยู่บนโลกนี้เนาะเสพอร่อยเขาบอกว่าเขามีแล้วพอให้เขาได้เงินเขาพอแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างใครจะเป็นยังไงมนุษย์ด้วยกันเป็นเขานะนั่นคือสังคมของมนุษย์เขาเอาเปรียบกันทำลายกันขอฉันได้นะต่อไปเขาก็จะอายุสั้นใช่ไหมเขาก็อายุสั้นธรรมชาติก็ทำลายเขาอะไรเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟกันอยู่นะเขาโดนโลกใบนี้ครอบงำนะครอบงำเขาเสพกันอย่างอร่อยก็เสพอาหารการกินนี่เขาก็เสพเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเสพไปนะมันไปทำลายตัวเขาเขาเสพอร่อยนะเป็นโรคเป็นภัยกันนะเขาเสพมาต้องกระยี่ห้อมันเขาก็กินพวกอาหารที่ต้องยี่ห้อดังๆแบรนด์ดังๆนะกินสถานที่ไปด้วยสถานที่ก็ต้องไปกินกันบนเขาไปกินริมทะเลไปกินอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ครอบบวกอาหารไปค่าอาหารนะอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่อาหารเนี่ยก็อาหารฝรั่งบางทีเดี๋ยวไปกินบนห้างนะที่ชอบแบรนด์เนมไปกินบนห้างกันไปอร่อยก็มีห้องแอร์มีอะไรมาแต่เขาก็เป็นโรคเป็นภัยนะเป็นโรคเป็นภัยเพราะอาหารพวกนี้ก็ร่างกายมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรใช่ไหมแล้วก็มึนไปอยู่เขาก็อร่อยเขาอายุก็สั้นเขาหาหมอบ่อยนะก็ทำลายตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้อวิชชามันครอบงำเขาเลยอวิชชาเขาไม่รู้เขาบอกว่าร่างกายเขาอะนะเขาเนี่ยกายฉันอะกายฉันตัวกูของกูหมดอะไรต่อมาก็ต้องอร่อยต้องดีเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังเป็นขี้ข้าแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้กายนี้คือจะหาทุกอย่างมาเสพให้กายนี้เสพให้ใจนี้เสพเขาก็ทำทุกอย่างต้องไปเบียดเบียนกันนะต้องไปทำลายกันนะทำลายกันถึงกับฆ่ากันก็มีอะไรเพื่อให้กายนี้เสพแล้วการที่ให้เขาให้กายนี้เสพเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขากำลังเอายาพิษให้มันตลอดเวลานะเขาเอาอาหารที่มันสำเร็จรูปอาหารที่ไอโรงงานมันทำมาใช่ไหมมันก็เหลือมาแล้วก็มันก็ทิ้งพวกน้ำทิ้งพวกพิษอะไรไว้แล้วก็อาหารที่มันเอามาเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทำขึ้นมาไม่ใช่เป็นธรรมชาติใช่ไหมในโรงสอนให้เราอยู่กับธรรมชาติฉันธรรมชาติกินธรรมชาตินะแล้วก็อย่าใส่ปุ๋ยใช่ไหมอย่าใส่ปุ๋ยอย่าใส่ยาอะไรเงี้ยมั้ยอาหารก็ดีอันนี้เราก็แม่เราเสพพวกนี้แล้วเราก็เสพอาหารพวกที่อายุเราก็สั้นนะอย่างท่านเพราะเป็นโรคบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยเสียเงินเสียทองเนาะก็เพราะอาหารเราก็ไม่รู้มูลก็มึนกันอยู่อย่างนี้มาก็ทำยังไงได้กายเรารักกายเหลือเกินนะกิเลสทั้งนั้นนะเราไม่รู้ว่าไอ้กายนี่มันก็ต้องการแค่เพียงที่มันจะแข็งแรงที่เรามันจะอยู่กับเรานานแค่เพียงอาหารห้าหมู่อาหารห้าหมู่ไหมอาหารผักผลไม้ใช่ไหมผักผลไม้เนื้อสัตว์บ้องไข่บ้องใช่ไหม
นมบ้างเนี่ยแล้วก็ที่เป็นยาที่อาหารที่เรากินแล้วมันมีประโยชน์ต่อกายเป็นยาระบายเป็นยาระบายลมยาถ่ายนะแล้วก็มีพวกพืชผักพวกนี้ก็เป็นยาเราเป็นโรคอะไรบางทีเราก็ฉันยาดูพืชผักนะแล้วก็ฉันได้ที่มันไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะต้องไม่เอาปุ๋ยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ที่มันสดๆนั่นแหละมันใช้น้ำยาทั้งนั้นมาผักสดๆเราก็ต้องระวังอีกเห็นไหมโอ้โหบอกว่าแล้วเราก็บอกว่าแม่สุขกันจังอยู่บนโลกนี้มีปัจจัยแล้วก็สุขมียอดมียศแล้วก็สุขแต่จริงๆเรากำลังอยู่บนกองทุกข์เราก็ไม่รู้กันเรากำลังหาทุกข์ใส่ตัวกันมึนเงินไปหมดอาหารที่เรากินก็มีพิษทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเราต้องการแข่งขันต้องการแข่งขันเราก็ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นปุ๋ยที่นะใส่ปุ๋ยกันไปใส่ยาอะไรที่มันทำให้มันดูดียาให้มันสีดีกลิ่นดีอะไรตัวอะไรเราก็ใส่ไปแล้วก็เสพกันอย่างอร่อยนะหลวงก็สอนให้เราทำสวนครัวของเราเองพอเพียงนะสร้างอาหารมีกินเหลือไปใช้นะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนาะปุ๋ยอินทรีย์น้ำของเราก็ดีเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะเมื่อน้ำเวลาฝนตกเวลาอะไรเนี่ยมันจะลงไปน้ำที่เป็นอยู่เนี่ยนะตามไร่ที่เขาฉีดยาเวลาฝนตกมันชะลงมาลงดินก็แย่เสียจากนั้นพอลงดินเสร็จน้ำพาไปลงแอ่งน้ำอีกน้ำก็เสียอีกโอ้นะเราก็อร่อยกันใหญ่นะทุกวันนี้เราไม่รู้เลยเราก็อาวิชาความคำก็รู้นะแล้วเราก็หน้าเหลืองหน้าดำเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่ใช่ไหมทางกายเนาะทางกายนี่ยังไม่พูดถึงทางจิตนะทางกายก็โอ้แย่ไปหมดนะเราก็ไม่รู้อีกเราก็ให้กายนี่เสพแล้วกายนี่มันกายเราเห็นไหมกายเราก็ให้เสพไปเราก็เอาอะไรอ่ะแบรนด์เนมเสื้อผ้าเราต้องเป็นแบรนด์เนมอีกติดแบรนด์เนมติดสีติดแบบติดยี่ห้อกันใช่ไหมโอ้เราไปติดกลิ่นน้ำหงน้ำหอมเราก็ใส่กันใหญ่ไหมบางทีก็ไม่ต้องกลิ่นน้ำหอมใช่ไหมแม้แต่กลิ่นที่มาเนี่ยกลิ่นดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็อารมณ์เสียเหมือนกันเลยนะแบบเราต้องเอาแต่กลิ่นดีๆมานะกลิ่นส้วมมาเนี่ยบางทีเราก็แหมหงุดหงิดใช่ไหมต้องเอากลิ่นดีๆก็ต้องอะไรก็ต้องดีอะไรก็ต้องพอใจอะไรก็ต้องสุขนะเราก็ติดกันอยู่อย่างเงี้ยนะก็ติดกลิ่นติดสีติดรูปติดเสียงเนาะเสียงก็ต้องยินดีพอใจสุขแล้วก็เป็นสุขแล้วต้องยินดีต้องพอใจนะทุกอย่างต้องพอใจเราต้องยินดีก็สุขเราก็เสพเขาก็ทำให้เราเสพใบสังธุรกิจบนโลกใบนี้มาเอาว่าเขาทำให้เราเสพเราก็อร่อยอร่อยกันไปใหญ่เนาะเสพแบรนด์เนมเสพสีกลิ่นก็ต้องของหอมกลิ่นน้ำหอมขวดแพงๆมั้งนะขวดแพงๆแล้วก็เสพกลิ่นเสพรูปเสพรูปกันรูปก็ต้องถูกนะถูกใจถูกพอใจนะรูปดารารูปนักร้องอะไรกันนะเสพหนังเสพละครนะเราก็เสพไป ก็เสพเครื่องประดับอีกโอ้โหเครื่องประดับเสพเขาสมมติมาให้เรานั่นแหละสมมติไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกนั่นเองสังคมเราก็สังคมโลก มันพาเราไปกิเลสจูงเราไปแล้วก็เสพกันละเล็ดอร่อยนี่ก็เสพความสวยเสพความหล่อเสพความถูกใจเห็นไหมก็เสพเนี่ยก็ไปผ่าตัดกันไปดึงตึงกันไปอะไรกลัวจะแก่กลัวจะเสื่อมนะก็เสพกันนั่นแหละอร่อยไปเราก็ไม่รู้นะไม่รู้หรอกทำลายตัวเองนั่นน่ะทั้งเงินในกระเป๋าทั้งตัวทั้งอะไรแต่ก็โอ้นี่แหละพอใจแล้วสุขแล้วนะเราก็พอใจสูงในโลกใบนี้เป็นงี้เนาะเป็นอย่างงี้กันไปแล้วนะเราก็เพราะว่าเทคโนโลยีก็ใช้เทคโนโลยีใช้อะไรใช้สื่อบ้างใช้อะไรก็โปรโมทโฆษณาไม่เสพก็เขาเดี๋ยวโปรโมทโฆษณาให้เราเสพลดแลกแจกแถมให้เราเสพกันอร่อยอร่อยหมดเลยไหมเราก็เอาใจจิตเราขาดไงขาดสติเขาเรียกขาดสติขาดสมาธิกลับดันตั้งมันไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดไม่รู้ว่าเหนือไหมเขาเรียกอวิชชามันครอบงำเราก็เสพพวกเนี้ยนะ
มึนอยู่กับมันอย่างเดียวนะเพชรพลอยกันโอ้บางคนก็แฝนลงตรงนังไปเลยแต่ไอ้กายนี้มันไม่รู้เรื่องมันรู้มันคงบอกเราแล้วล่ะว่ามันคงบอกไม่ต้องเอาอะไรมาแฝนไม่ต้องมาผ่าตัดมันหรอกไม่ต้องมาดึงมันตึงอะไรหรอกมันเป็นของมันอย่างเงี้ยนะจะทำยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอกเพราะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันต้องเสื่อมแล้วก็มันก็ต้องอนัตตาคือไม่มีตัวตนหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปอยู่ดีนะแต่เราเข้าไม่ถึงนะเราเป็นชาวพุทธด้วยนะพุทธเจ้าสอนเรื่องเกิดขึ้นตั้งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกอย่างอนิจจังทุกขังและอนัตตาหมดแต่เราไม่มีนิจจังนิจจังอัตตาอัตตาถูกไหมตัวกูของกูหมดเลยแล้วก็อัตตานะแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราก็บอกของเราของเรามันก็ต้องให้มันเมื่อมันเป็นเรามันเป็นของเรานะเราก็ต้องให้มันเสพใหญ่เลยแต่เราไม่รู้เลยมันไม่ใช่ของเราหรอกถ้ามันเป็นของเราเราก็คงมันก็คงสั่งมันได้หรอกสั่งมันเองต้องสวยนะเองต้องหล่อนะต้องสั่งมันได้ใช่ไหมเองต้องอย่าตายนะเองต้องอย่าเจ็บนะก็สั่งมันไม่ได้นะทั้งนี้รู้แต่เราก็เข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไม่ถึงเพราะเราขาดเนี่ยขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาเนี่ยขาดตัวภาวนาขาดการทำจิตให้เราเข้มแข็งไม่หวั่นไหวให้ตั้งมั่นให้พร้อมจะทำงานขาดสติตัวระลึกเนี่ยเราขาดเรามองไม่เห็นเลยอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือความไม่เป็นจริงอะไรคือสิ่งสมมุติเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเห็นไหมก็เจ็บอร่อยมันมีกามด้วยกามมันเป็นตัวนำใช่ไหมตัวกามมันพาเราพาไปเราก็เจ็บเวลามันป่วยไข้มันไม่สบายก็อ๋อไม่มีสติไม่มีสมาธิต้องไปรักษาเป็นนิดปิดเนี่ยน้อยไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องโรงพยาบาลดีๆ ด้วยนะหายาดีๆเขาก็หลอกเราไอ้โรคใบนี้ก็ผลิตยามาหลอกขายเราบ้องอะไรบ้องอู้ยานี่แก้นู่นแก้นี่โอ้ดีแต่คนขายเนี่ยเป็นมันทุกโรคไม่เห็นมันหายทักทีมันก็บอกยามันดีอยู่นั่นแหละเนาะเดี๋ยวมันก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่นะยามันก็หลอกเราก็เชื่อแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปเขาก็เจาะเราแล้วโรงพยาบาลดีๆเสียเงินเสียทองเขาเจาะเราก่อนเลยกันหนีเดี๋ยวเราหนีเนาะเดี๋ยวกันหนีก็เจาะคอไว้ก่อนมองหาโรคใส่แล้วก็หาโรคใส่เรามีเงินนี่แล้วเราก็กลัวตายด้วยมั้ยเรากลัวเราคิดตรงนั้นคิดว่าฉันไม่ตายนะฉันไม่เคยฉันไม่ตายแต่ความจริงเราตายอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยได้เลยมั้ยกลัวตายกลัวตายซะอีกนะกลัวตายกลัวเจ็บซะอีกเราไม่คิดเลยว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันมีเจ็บเป็นธรรมดามันมีตายเป็นธรรมดาแล้วก็เข้าไม่ถึงเนาะขาดเนี่ยขาดสติขาดการพิจารณาเนี่ยก็เรียกเนี่ยที่เรามานั่งพิจารณาทำไมครูบาอาจารย์สอนนี่เราใช้สติใช้สมาธิจิตเข้มแข็งพิจารณากายดูมันดิมันเป็นอะไรมันเป็นของสกปรกไหมมันเป็นของสกปรกนะมันเป็นของเน่าของเหม็นนะมันไม่ใช่ของเรานะเห็นไหมแต่เราขาดตรงนี้ที่เราต้องมานั่งทำกันมาภาวนากันเพราะว่าเราขาดเราเข้าไม่ถึงพวกนี้ไงเราขาดเข้าไม่ถึงพระเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนากันเห็นไหมแต่ภาวนาเพื่อที่จะให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้งั้นเราเข้าไม่ได้เราอ่านเรารู้เรื่องเราอ่านเราฟังเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมันก็เข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงต้องปฏิบัติสร้างกำลังให้จิตก่อนจิตเรามันหลงไปกับพวกนี้มันเสียหมดมันไม่ปกติแล้วมันไปกับพวกนี้พวกที่พูดมาเนี่ยมันไปเสพมันได้อะไรอร่อยอยู่กับพวกนี้งั้นจะกลับมาให้มันเห็นความเป็นจริงได้เนี่ยต้องพามันเข้าไปดูไอ้กายกับไอ้ใจเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรพามันเข้าไปดูหรือเป็นสติปัฏฐาน4นะที่ครูบาอาจารย์ก็สอนยาวสอนนะสติปัฏฐาน4คือต้องดูไอ้ฐานทั้ง4ของเราเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเหตุนะดูไอ้สังขารเราเนี่ยกายสังขารวาจาวจีสังขารมโนสังขารใจที่เป็นสังขารที่มันปรุงแต่งเราอยู่ตลอดเวลาไอ้พวกเนี้ยมันปรุงแต่งดูมันนั่งพิจารณาดูเห็นไหมเราเข้าไม่ถึงเลยไหมหาอะไรก็ต้องดีใช่การนี้มันดีถูกแต่ขาดสติขาดสมาธิบางทีบางโรคเรารักษาเองก็ได้นะบางโรคก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากเลยนะบางโรครักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนะนะก็รู้จักรักษาที่ใจเรานั่นแหละนะถ้าใจเรามันดีใจเรามันเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมนะเห็นสัจธรรมก็คือเห็นว่ามันเป็นไปของมันอย่างเงี้ยมันต้องมีเจ็บ
มันต้องมีนะต้องเจ็บคนไม่เจ็บเลยนี่หายากพุทธเจ้าบอกหายากไม่เจ็บกายไม่เจ็บหายากยิ่งใจด้วยแล้วนะบอกใจไม่เป็นอะไรด้วยบอกยิ่งไม่มีเลยป่วยหมดเป็นโรคหมดเป็นโรคจิตหมดนะเป็นโรคจิตหมดไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเข้าไม่ถึงก็มองไม่เห็นอีกไหมยังมองไม่เห็นมันเราก็เอาไอ้กายนี้เอาเจ้าต้องนอนที่ดีๆนะนอนต้องแอร์นอนเตียงใหญ่ๆนอนนะเจ้าต้องนั่งที่ดีๆหาแต่แสวงหาแต่ความให้พอไอ้ใจเนี่ยให้กายเนี่ยให้กายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้เพราะไอ้กายกับไอ้ใจเนี่ยที่มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งอยู่แล้วเราบางทีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทําอะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมนะเพราะเราปล่อยให้มันปรุงแต่งไปตามกิเลสไปตามโลกใบนี้ไปตามสังคมที่พาเราไปนะเราก็มึนเสพกันไปหมดนะเสพไปหมดหาที่อยู่หาอะไรต่ออะไรให้มันเสพมันก็เสพที่เราไปฆ่ากันไปทําลายกันคอร์รัปชันกันอะไรกันก็เพื่อมันทั้งนั้นที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยากได้นู่นได้นี่ไม่มีทําไงไปขโมยเขาไปจี้เขาไปคอร์รัปชันนะไปทําลายชีวิตเขามั่งนะไปทําลายเขามั่งครับนะแล้วจิตมันก็ตกภพมันก็เปลี่ยนไปนะภพมันก็จิตมันก็ตกไปภพก็เปลี่ยนไปชาติก็เปลี่ยนไปแต่เป็นไปในทางต่ำลงต่ำลงนะแต่พระเจ้าสอนให้เราเกิดมาในภพที่ดีสอนให้เรานะสอนให้เราขึ้นไปสู่ภพที่ดีการเวียนว่ายตายเกิดเราก็สั้นลงนะการปฏิบัติเราดีการเราก็สั้นลงเป็นเทวดาเป็นพรหมสอนให้เราหลุดพ้นเลยนะนิพพานสอนให้เราอยู่ในการกระทําในการปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยนะไม่ได้สอนเรื่องไปบนไปบานไปสารไปกล่าวอะไรนะแต่เราก็ชอบแบบนั้นเราชอบเรียนรักชอบซื้อสุขชอบซื้อสุขกันชอบซื้อเราชอบซื้อสุขทางโลกเขาสอนเราอย่างนั้นศาสนาใหม่ทางโลกถ้าจะเปลี่ยนเป็นศาสนาก็ศาสนาใหม่บนโลกสอนให้เราถ้ามีลาภมียศแล้วซื้อสุขได้บอกว่าซื้อสุขได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมเราก็หาลาภหายศกันใหญ่บอกว่าซื้อสุขได้พอมีลาภมียศแล้วสุขมันมีลาภมียศก็ยังเห็นร้องไห้กันมีลาภมียศก็ยังเห็นฆ่ากันมีลาภมียศก็เห็นเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยเขายังก็เป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแต่พระเจ้าสอนให้เราให้เห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเราหนีมันไม่ได้อย่าไปหนีมันนะรู้จักมันเข้าใจมันนั่นแหละฆ่ามันข้ามมันดูมันเห็นมันมันนี่อย่างเรานี่ไม่ใช่เลยนั่งปุ๊บพอเมื่อยปุ๊บก็เสร็จแล้วยังไม่ทันไม่ต้องไปข้ามอย่างอื่นนะแค่เมื่อยอย่างนั้นก็ไม่ไหวแค่ยุงมาตอมหน่อยโอ้โหยุงเยอะไปดีกว่าแค่อากาศร้อนหน่อยอุ้ยร้อนไม่เอาไปดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นไม่ต้องไปนั่งดูอะไรเลยเนอะไม่ต้องไปเลยเรายังผ่านตรงนี้ไม่ได้กันนะผ่านไม่ได้อย่างนั้นเราบอกว่าอิทธิบาทเนี่ยอิทธิบาทเกิดขึ้นกับอย่างคนเนี่ยคนที่นั่งอยู่เนี่ยมีอิทธิบาทมีสัมมาประธานสี่มีความเพียรใช่ไหมมีความเพียรงั้นเราผ่านไม่ได้หรอกพวกนี้เนาะเข้าไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงงั้นด้วยเหตุแบบอย่างเนี้ยนะคิดว่าการเกิดมาแต่ละครั้งนี่บางคนก็อยากเกิดมามีความสุขไหมไม่มีเลยพระเจ้าบอกเกิดเป็นทุกข์ทันทีนะเกิดเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เราก็อยากจะเกิดกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์หมดเป็นทุกข์หมดเลยพอเกิดปุ๊บมีไอ้กายมีไอ้จิตไอ้กายกับไอ้จิตไอ้ตัวดีเลยเราเป็นขี้ข้ามันมาทุกชาติเนี่ยน้ำตาเราร้องไห้ติดคุกติดตารางร้องไห้มองอะไรมาน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกตายมาเวียนว่ายตายเกิดกระดูกมากกว่าภูเขาเรากาภูเขาหลายๆภูเขาในประเทศไทยรวมๆกันดีกระดูกเราจะกองมากกว่ามากมายเวียนว่ายตายเป็นมาหมดเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเศรษฐจันทร์เป็นมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์ทำอะไรก็ได้เจอพุทธศาสนาด้วยนะเจอพุทธเราเป็นมาหมดแล้ว
เป็นขี้ข้ากายกายกายจิตเนี่ยมันปรุงแต่งกันเราเกิดมาก็เพราะมันปรุงแต่งเราหยุดความปรุงแต่งไม่ได้เราข้ามความปรุงแต่งเอาไม่ได้แล้วอุเบกขาเรานั่งมีสติมีสมาธินั่งดูมันปรุงแต่งไม่ได้เลยอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสครูบาอาจารย์สอนไหมให้ใช้สติสติระลึกดูมันแต่เราใช้สติไปในทางอกุศลนั่งปุ๊บป่านนี้แฟนมันอยู่บ้านนะเปล่าระลึกไปแฟนมันอยู่บ้านเปล่านี่มันไปเที่ยวไหนวันนี้นะเขาเรียกใช้สติระลึกไปทางที่เป็นอกุศลนั่งปุ๊บนะพ่อมาจะยกสมบัติให้เราสักทีไม่รู้แม่มาจะยกสมบัติคิดแต่เรื่องอกุศลคิดเป็นเหตุเป็นภัยกับตัวเองเลยนั่นเลยเป็นเหตุกับภพชาตินั้นครูบาอาจารย์สอนให้เราใช้สติระลึกไปที่นี่นะที่กายเรานี่แหละไอ้ใจเราเนี่ยไอ้ตัวเหตุต้นเหตุทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละเนาะนั่งดูมันได้นั่งดูมันเห็นมันยังไงมันเป็นอะไรมันมาจากไหนมันเริ่มเป็นอะไรแล้ววางจากมันคลายจากมันคลายกำหนัดให้ได้ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆคลายออกมันจากมันให้ได้นะแต่เราก็คลายไม่ได้หรอกเราก็ยังนะก็ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องปฏิบัติไปนะขนาดเนี่ยเราเอาชนะความง่วงเหงาเหานอนได้นะชนะมาเราก็มานั่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นหนึ่งเป็นขั้นหนึ่งของพวกเรานะนักปฏิบัตินักที่จะขัดเกลากิเลสจะเอาชนะกิเลสจะเอาชนะสังคมของโลกใบนี้นะสังคมของโลกใบนี้นะสังคมที่เขาว่าเขาไม่รู้เขามีอวิชชาเขานึกว่ามีชาตินี้ชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวเมื่อมีชาตินี้แล้วชาตินี้ชาติโน้ชาติหน้าไม่มีหรอกนะชาตินี้ฉันก็ทำบางคนก็บอกทำสารพัดทำเลยนะทำไม่ดีเพื่อจะได้ให้ได้เงินได้ทองมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนแล้วก็ยังทำยังหากินอยู่ยังเอาจากจะได้อำนาจนะยังจะได้อำนาจก็ยังหาเรื่องใจตัวอยู่เงินชาตินี้ชาติกินไม่หมดเลยชาตินี้ยังกินถูกชาติหน้าไปก็เงินที่มีลาภยศที่มีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้สร้างสิ่งที่ดีไอ้ลาภยศที่เรามีก็กลายเป็นสร้างทุกข์ให้เราอีกสร้างบาปให้เราอีกเห็นไหมก็เป็นสร้างบาปให้เราเงินใช้ไม่เป็นกันใช้ลาภยศไม่เป็นบางคนมีลาภมียศมาใหญ่โตเมืองโบราณเนาะใหญ่โตมีลาภมียศก็ลาภยศมาเบียดเบียนเขามาลังแกเขาเห็นไหมลาภยศจึงไม่ได้เป็นที่สุดแห่งความสุขนะถ้าใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นลาภยศก็ทับเราแบนลาภยศก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของภพของชาติด้วยการเกิดการอะไรตัวเราไปติดไปยึดฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนให้เรานะตั้งแต่ธรรมเนี่ยให้ก่อนจะเข้าถึงธรรมได้กระแสธรรมได้เนี่ยสอนตั้งแต่หัดกราบหัดไหว้สอนตั้งแต่อยู่ในครอบครัวใช้ครอบครัวสอนในครอบครัวใช้ครอบครัวด้วยธรรมชาติอยู่กับครอบครัวด้วยธรรมชาติใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตด้วยธรรมชาติด้วยความพอเพียงเห็นไหมในหลวงเอาธรรมะไปใช้นะเนี่ยเอาธรรมะนั่นหลวงตอนพระเจ้าอยู่หัวเรานะเอาธรรมะไปใช้บอกพอเพียงบางทีเราตีความหมายของความพอเพียงไปก็ผิดเป็นจนไปเลยเพราะยิ่งสังคมสมัยใหม่นะบอกธุรกิจพอเพียงนี่ไม่ได้เลยทีเพราะธุรกิจพอเพียงแปลว่าแย่แล้วธุรกิจข้างบนธุรกิจที่ไม่พอเพียงพวกที่กิเลสเอามายัดให้เราเอาบ้านใหม่ให้เราผ่อนรถใหม่ให้เราผ่อนพวกนี้มันอยู่ได้พวกผลิตพวกมีโรงงานพวกนายทุนอยู่ไม่ได้บอกพอบอกข้างล่างบอกข้างล่างพอเพียงผู้ซื้อบอกพอเพียงข้างบนหนาวร้อนๆแล้วกลัวเจ๊งเห็นไหมก็หนาวร้อนๆความพอเพียงเนี่ยก็คืออย่างเรากินนะกินก็พอดีพอเพียงกับเราเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็พอเพียงตามสภาพของเราตามสภาพความเป็นอยู่ใช่ไหมเช่นทำเอาเพียงอย่าไปติดในสวยติดในกินติดในรูปอะไรก็เอาเป็นว่าให้ร่างกายมันอบอุ่น
กันร้อนกันหนาวกันฝนใช่ไหมไม่ต้องไปยึดไปติดอะไรรูปมันนักนะแต่ถ้าเราทำมาหากินเราต้องทำงานอยู่สังคมก็เอาไม่ต้องถึงขนาดนะก็เอาพอดีนะพอเพียงเวลาเจ็บป่วยไข้ก็พอดีพอเพียงนะพอดีพอเพียงรักษากันก็ตามสภาพของมันความเป็นจริงของมันอย่าเกินไปอย่ามันจะเกินไปเกินเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เรียกว่าพอเพียงแล้วมันก็คือเศรษฐกิจของตัวเราถ้าเราควบคุมตัวเราไม่ได้มันก็เป็นเศรษฐกิจนั่นแหละนะเศรษฐกิจมันก็เกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับชีวิตเราเศรษฐกิจเหมือนกันการใช้ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวใช้ให้มีความสุขครอบครัวมีความมีพอเพียงสร้างฐานะสร้างงานในครอบครัวก่อนนะพยายามสร้างฐานะสร้างงานในครอบครัวอย่าไปคิดแต่รวยว่าคิดรวยมันก็เลยไม่พอเพียงไม่พอดีกู้หนี้ยืมสินเขามาทำอะไรเงี้ยนะก็เป็นหนี้เป็นสินแต่ไม่รู้หรอกว่าเราความสามารถเราตรงไหนเราชอบอะไรเราเป็นยังไงนะบางทีกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเราก็ยังเที่ยวยังเล่นยังกินอยู่ไม่มีพอเพียงนะมาทำงานมาลงทุนอะไรก็เจ๊งก็เป็นหนี้เป็นสินเสียหมดนะเสียหมดใช่ไหมชีวิตเราก็ไม่มีความสุขในระดับใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อเรารู้จักพอเพียงนะรู้จักพอเพียงคำถ้าเราเป็นชาวไร่ชาวนานะในหลวงก็สอนให้เราพอเพียงแบบไหนชีวิตเรายังไงก็มีกินแล้วให้พอเพียงก่อนเอามีกินเหลือจะกินกินก็ต้องสิ่งที่กินก็ต้องกินที่กินที่เราปลูกเราทำเองเนี่ยเพราะไม่มีสารพิษไม่มีอะไรนะเลี้ยงปลาไม่มีปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะต้นไม้ข้าวเราไม่ได้ใส่สารพิษเลยเราก็ใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยอินทรีย์อะไรเงี้ยแล้วกินก็สบายแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงเงินทองก็อยู่นะนะครอบครัวแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปขายได้ก็ไปขายแล้วก็ดูตลาดดูตลาดนะตลาดมีไหมก็รู้จักศึกษาตลาดนะศึกษาแล้วก็รู้จักศึกษาที่เราทำเนี่ยในชีวิตเราจนเมื่อเราเป็นเกษตรอะไรเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องการเรื่องพืชอะไรต่างๆเรื่องปลาเรื่องประมงเรื่องอะไรเงี้ยมาก็ศึกษาแล้วเราก็ทำแล้วก็ต่อยอดพยายามอย่าไปซื้ออะไรพยายามต่อยอดอยู่เรื่อยเอาของในที่เรามีอยู่เนี่ยพยายามต่อยอดใช้ต่อยอดก็หมายถึงว่าของที่เสียเนี่ยก็สามารถไปเป็นปุ๋ยได้เอาไปทำนี้นะคือคิดอย่างเงี้ยคิดไม่ใช่คิดแต่เอาฟุ่มเฟือยต้องทำดีต้องดีสวยดีสวยเงี้ยนะต่อยอดแล้วก็พอเพียงกำไรมันก็มีแล้วก็ฐานะก็เข้มแข็งพอใหญ่ขึ้นไปใช่ไหมมีลูกมีเต้าก็เคยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเป็นหนี้หมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนี้หมดใช่ไหมเป็นหนี้หมดมนุษย์เงินเดือนก็เอามาเพราะว่าเราเริ่มมีฐานะเริ่มเข้มแข็งก็มาช่วยกันค้าขายกันเลยเนี้ยอันนี้เป็นความสุขที่ครอบครัวสุขอย่างพอเพียงสุขอย่างมีภูมิแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันเสร็จเลยสุขที่สุขตลอดไม่ใช่สุขทุกเพราะมีภูมิคุ้มกันนะไม่พลาดไม่มีหนี้ไม่พลาดท่าฉันพลาดท่าไปฉันก็มีกินนี่ก็มีกินใช่ไหมเราก็มีกินยังไงก็มีกินนั่นชีวิตของอันนี้เป็นชีวิตของที่ในหลวงให้เราให้เราดำเนินพอเรามีเงินเริ่มขยายกิจการเริ่มซื้อไอ้สิ่งที่มันเป็นเครื่องทุนแรงมองอะไรเศรษฐกิจที่สูงขึ้นไปก็ไปใช้จ่ายเนี่ยแต่ไม่ต้องเป็นหนี้ขยายกิจการของเราอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ดีก็อย่างเงี้ยค่อยๆขยายแต่พวกเราเรียนรัดกันหมดไม่ว่าจะมนุษย์เรียนรัดหมดเลยเนาะใช้เทคโนโลยีหมดไม่ว่าจะอาหารการกินเครื่องใช้สอยอะไรก็ใช้เรียนรัดหมดเทคโนโลยีบางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษเราก็ไม่ก็เสพกันใหญ่และความพอเพียงเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญนะบางคนก็ยังไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะเมื่อสักครู่พอมันเข้มแข็งดีแล้วมีภูมิคุ้มกันดีแล้วเราอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านมันก็มีแต่จริงๆแล้วก็มีบ้านอยู่แล้วในที่เราเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็มีปลูกบ้านไว้ส่วนหนึ่งของเราใช่ไหมอยู่ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องไปเช่าเขาใช่ไหมก็อยู่ก็
ค่าใช้จ่ายก็น้อยใช่ไหมเขาเรียกว่าทุนต้นทุนชีวิตมันต่ำนะแต่เรามีการผลิตนะส่วนมากเราไม่ค่อยมองตรงนี้เรามองแต่ว่าแต่เช่นเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเดียวเรามองแต่ว่าเช่นจะต้องเป็นเจ้าของบริษัทเช่นเจ้าของกิจการนะเรามองมันไม่พอเพียงไม่พอดีไม่พอดีไม่พอเพียงเราจะไปมองกับคนอื่นที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเรามักจะไปมองคนที่เราก็เห็นเอ้ยเขาแต่งตัวดีเขาใช้ของดีเขาขับรถดีเราก็มองอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเนี้ยบางพวกเนี่ยเขาเป็นตระกูลเก่าๆเขาค้าขายเก็บเล็กผสมน้อยมานะบางทีก่อนนี้ขายสลึง50เก็บเล็กผสมน้อยมาตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทตระกูลดังๆอะไรพวกนี้นะเขามีภูมิคุ้มกันของเขาอย่างดีนะเขามีภูมิคุ้มกันเขาขยายกิจการไปมีภูมิคุ้มกันจากนั้นเขาก็มีบริษัทมีห้างร้านเขาใหญ่โตเขาก็สามารถจ้างนะจ้างคนจ้างอะไรใช่ไหมก็มาช่วยเหลือให้มีเงินเดือนกันอีกนะให้เรามีเงินเดือนกินกันอะไรกันใช่ไหมทำกันเขาก็ไม่ลำบากนะก็เราแต่เราก็ปิดฉาก็พวกนี้ก็ไม่ลำบากแต่พวกเนี้ยบางประเภทก็โกงมาไปโกงเข้ามาไปเบียดเบียนเข้ามามีเงินมาเยอะๆๆแล้วก็ยังอยากจะได้อีกอยากจะอีกก็โกงอยากจะซื้ออํานาจมาเป็นใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นงี้ไปหมดแล้วมาเป็นใหญ่ซื้ออํานาจซื้อสื่อซื้อคะแนนเสียงซื้อกันเดี๋ยวนี้กลายเป็นมั้ยมีแต่สิ่งสมมุติมีแต่ของหลอกลวงมีแต่การตลาดการตลาดเขาเรียกอะไรโปรโมทโฆษณานะประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีแต่มีไหมเคยเห็นไหมประชาธิปไตยเนี่ยมีแต่โปรโมทโฆษณาทั้งนั้นนะใช้สื่อกันไม่มีหรอกเมื่อใช้เมื่อลงทุนกันใช้เงินกันลงทุนกันนะแล้วจะบอกว่าประชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่มันก็ทำลายกันเอาเปรียบกันเห็นไหมประชาธิปไตยเนี่ยพระเจ้าให้เรามาไว้แล้วตรงนั้นแล้วแต่ท่านไม่บอกว่าประชาธิปไตยบอกเอาไปเถอะเอาไปปฏิบัติกันแล้วแล้วก็จะมีความสุขมนุษย์บนโลกนี้จะอยู่กันอย่างมีความสุขท่านให้เราปฏิบัติ5ข้อดังนั้นนะบอก5ข้อนะ5ข้อศีล5นั่นแหละเห็นมั้ยใครปฏิบัติศีล5ก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอะไรนะนั่นแหละไม่เบียดเบียนกันเนี่ยประชาธิปไตยแล้วมั้ยนะไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายกันเนาะไม่เนี่ยประชาธิปไตยแล้วนะมีแต่ให้มีทานให้กันช่วยเหลือกันนะนะประชาธิปไตยทีนี้มีอะไรมีแต่พรรคมีแต่พวกใช่มั้ยงั้นพวกเราเนี่ยพอเรามีสมาเรามีสติแล้วเนี่ยเขาหลอกเรายากพวกนี้จะหลอกเรายากแล้วเขาก็จะพยายามจะไม่ให้เรามีธรรมะกันไม่ให้เรารู้เรื่องธรรมะกันไม่ให้นะพยายามดึงเราออกจากวัดกันนะดึงออกจากวัดนะหรือเมื่อก่อนนี้โรงเรียนอย่างเงี้ยนะสอนเด็กสอนเด็กนะให้เด็กมันท่องศีล5เลยท่องศีล5นะสองศีล5สอนเด็กเมื่อก่อนมีเรียนศีลธรรมใช่ไหมเรียนศีลธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีไหมเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมมันเป็นทุกข์เพราะว่าอาวิชชาอะไรอย่างที่บอกพูดมานานแล้วเรื่องอวิชชาเพราะเราไม่รู้เรื่องอวิชชาคือไม่รู้เรื่องทุกข์นั่นเองพระเจ้าบอกให้ต้องรู้ทุกข์ต้องรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทุกข์เนี่ยเราไม่รู้เราหนีมันอย่างเดียวเลยหนีมันทุกข์หนีทุกข์หนีไม่ได้ก็เอาหาปัจจัยหายศมาจะได้ทุกข์หนีทุกข์ได้อะไรเราไม่รู้เราไม่ดูมันว่าจริงๆเราหนีไม่ได้หรอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพอใจความไม่พอใจใช่ไหมเราวิ่งจะหาสุขกันความจากกันจากสิ่งที่รักเรารักก็เป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่เรารักใช่ไหมก็เป็นทุกข์การอยู่หรือการมีของที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่องนั้นไหม เราไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้เลยว่าเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่ควรละพระเจ้าบอกให้ควรละเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหานั่นแหละคือตัวอยากนี่แหละอยากไปหมดนะอยากในกามคุณ5อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างเห็นไหม
อยากในอารมณ์อารมณ์ที่มันปรุงแต่งนะปรุงแต่งตลอดเวลาอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอยากในกามเนี่ยโอ้กามนี่ตัวใหญ่ไปดูเรื่องในความอยากเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเจ้าบอกให้เราดับทุกข์ดับทุกข์คือนิโรธดับทุกข์คือสิ่งที่ควรทำบอกต้องทำอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมมานั่งเพื่อจะดับทุกข์มาดูทุกข์มารู้ทุกข์มาดับทุกข์กันเนี่ยมันดับทุกข์เดินเหนื่อยนั่งเหนื่อยยืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งไม่ไหวแล้วนอนนอนทำนอนดับทุกข์เลยได้เนี่ยเรากำลังดับทุกข์อยู่ตลอดเลยงั้นดับทุกข์คือนิโรธเป็นสิ่งที่ควรต้องทำมรรคเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติต้องปฏิบัตินะมรรคก็คือทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์รู้ไหมเนี่ยมรรคเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเจ้าให้เราปฏิบัตินะมรรคนะมรรค8นะทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์8ประการนะดังนั้นก็สอนให้เราทางปฏิบัติก็นี่แหละให้รู้เรื่องนี้แหละอริยสัจ4แล้วก็ให้ดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทเนี่ยเนาะดำริออกการเบียดเบียนกันเห็นไหมให้ใช้วาจาที่ดีวาจาที่ชอบนะวาจาที่ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่พูดหยาบเนี่ยนะไม่ทำลายชีวิตกันไม่ปล้นไม่จี้กันนะไม่ผิดในกามกันใช่ไหมเนี่ยให้เลี้ยงชีวิตชอบใช่ไหมไม่หลอกลวงไม่ทำมาหากินก็มาหลอกลวงเขาโกหกเขาทำมาหากินนะเนาะให้เลี้ยงชีวิตชอบไม่ค้าอาวุธไม่เปิดบ่อนเปิดซ่องนะไม่ค้ายาพิษอะไรพวกนี้ที่พวกนี้เลี้ยงชีวิตไม่ชอบนะมีความเพียรชอบมีสติระลึกชอบใช่ไหมระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่ใจมีสมาธิตั้งจิตตั้งมั่นชอบเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่พ้นเรื่องแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวที่ก็เรียกมรรคนะมรรคแปดเรียกมรรคแปดเราไม่รู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องอดีตชาติเราก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเรามายังไงเราไม่รู้เลยมาเราก็มึนไม่รู้แล้วไงนะเรามีบางคนมาเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันเป็นอะไรไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้หรอกพอเราปฏิบัติแล้วโอ้เรารู้เลยบางทีบางคนรู้ไปถึงอดีตว่าเราเคยเป็นอะไรเมื่อชาติที่แล้วเราเป็นอะไรเนอะพระเจ้ารู้ถอยไปถึงรู้พวกนี้ได้ฌานก็ได้ถอยไปถึง500ชาตินะพูดนะไปถึงนั่นใช่ไหม500ชาติเคยเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาเล่าได้หมดเลยใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันมีอดีตชาตินะเราไม่รู้เลยว่ามันมีอนาคตชาตินะถ้าเรารู้เราคงต้องทำอะไรให้มันดีใช่ไหมทำอะไรที่เป็นกุศลเราไม่รู้มันมีปัจจุบันนะถ้าปัจจุบันทำดีอนาคตมันก็ดีนะปัจจุบันมันทำไมเรารับแต่สิ่งไม่ดีก็เพราะอดีตมันไม่ดีมาเนอะเราทำสิ่งไม่ดีไว้เยอะเนอะมันก็รับถ้าเรารู้แบบนี้มันก็ข้ามได้ใช่ไหมโอ้เรามีกรรมเก่ามานะกรรมเก่าเราแล้วก็ข้ามได้แต่ชาตินี้เราจะทำแต่สิ่งดีๆนะมันก็ดีเราไม่รู้เรื่องของเรียกอะไรทำสัจจะก็คือบางทีก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เรียกว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วมันย่อมมีสิ่งที่เกิดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดก็ย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดานะเช่นเราทำบาปทำไม่ดีมันก็ต้องเกิดในสิ่งอะไรที่มันไม่ดีมันก็ต้องเกิดแก่เราถ้าเราทำดีสิ่งดีๆก็เกิดแก่เราเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าอวิชชาเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้ว่ามันอย่างเงี้ยเราก็คงจะมีศรัทธามีความเพียรขึ้นเยอะใช่ไหมมีศรัทธามีความเพียรขึ้นเราก็คงจะหาภาวนากันตลอดเวลานะใช่ไหมมีศรัทธาแล้วเราก็ภาวนาดูกายดูจิตของเราตลอดเวลานะเราจะ
ทำอะไรเราก็ดูลมหายใจเราก็เห็นไหมฝึกให้จิตเราตั้งมั่นดูลมหายใจเราคิดถึงความตายบ้างเห็นไหมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมาคิดถึงพระพุทธเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระสงฆ์เป็นเราคงจะไม่ไปใช้สติไประลึกอย่างที่บอกนะป่านนี้เป็นระลึกละครตอนนี้ละครมันจบไปยังป่านนี้หนังมันจบไปยังป่านนี้แล้วก็ป่านนี้ลูกมันกลับบ้านยังแฟนกลับบ้านอะไรยังอะไรต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ระลึกไม่ชอบหรอกระลึกที่ไรเป็นทุกข์ทุกทีนะหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดใช่ไหมระลึกระลึกที่ชอบระลึกอยู่ในกายเราในจิตเราเนี่ยระลึกชอบก็ระลึกแบบนี้เขาเรียกเป็นมรรคเรากำลังดับทุกข์เราเข้าใจนะดับทุกข์เราถ้าระลึกแบบนั้นเรากำลังหาเหตุแห่งทุกข์ก็เรียกสมุทัยใช่ไหมหาเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้สตินี่ก็สำคัญนะสติระลึกตัวระลึกนี่ต้องระลึกไปที่ชอบระลึกไปที่ถูกนะระลึกไปที่เป็นบุญที่เป็นกุศลเอาละพูดเพื่อให้เราเกิดเห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าเราทำไมต้องมาทำกันนะและโดยเฉพาะชาวพุทธนะเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาประพฤติปฏิบัติกันนะเพราะเราอยู่บนเราอยู่บนทุกข์นั่นแหละเราอยู่บนทุกข์อยู่บนทุกข์แต่เราไม่รู้เราก็หนีทุกข์กันจนนะแล้วก็เราเป็นขี้ข้าถ้าพูดไปแล้วเราก็เป็นขี้ข้าของไอ้กายกับไอ้ใจเราเนี่ยมาตลอดของไอ้รูปไอ้นามเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่เพียงรูปกับนามนะเขาตั้งชื่อมันเป็นนู่นเป็นนี่เราก็ไปยึดไปติดมันว่าเป็นเราแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรแต่เราก็ออกมาจากมันไม่ได้นะเราก็อย่างนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จะทำจิตทำใจเรานะให้เข้มแข็งขึ้นโดยสมาธินั่งเพ่งนั่งดูนั่งเพ่งไปเห็นแต่จิตเราโดยสภาพเดิมๆเราก็นะสติเราสภาพเดิมๆมันอ่อนไหวมันอ่อนไปนะมันโดนโลกใบนี้ครอบงำไปหมดแล้วมันเป็นสาวกของความโลภความโกรธความหลงสาวกของกิเลสไปแล้วเนาะเป็นสาวกของลาภยศเป็นสาวกของเทคโนโลยีเป็นสาวกของสังคมของการเสพเราก็นึกว่าทุกอย่างเนี่ยไม่อยากให้กายมันทุกข์ไงก็หาเครื่องทุ่นแรงโลกใบนี้ก็หาเครื่องทุ่นแรงให้หมดดีหน่อยก็ไม่ต้องไปเสพอะไรมากอยู่ในห้องมียาเม็ดกินกันกินยาเม็ดก็อิ่มสามมื้ออยู่ในห้องนะนั่งกดปุ่มปุ๊กไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะอากาศเสียหมดจะออกมาก็ต้องใส่มีเครื่องมือใส่กันอากาศเสียเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะก็อิหร่านมันเริ่มใช้นี่นะก็บอกอากาศมันเริ่มเสียอิหร่านมันเริ่มใช้นี่ก็แล้วเห็นมั้ยมันปีจริงนะแล้วเราก็หัวโตตัวรีบหัวโตว่าไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แต่ในห้องนะอยู่ในห้องอายุก็สั้นลงเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องคุยกันนะแต่ก็มันเป็นความจริงนะมีต้องให้เห็นถึงว่าสังคมของโลกใบนี้นะสังคมโลกใบนี้เป็นหลักไม่ใช่ประเทศเราอย่างเดียวสังคมแล้วก็ทางธรรมทางสัจธรรมความธรรมก็ยกตัวอย่างธรรมชาติที่เราเสพแล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ถึงความเป็นจริงของมันแล้วมันมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แก่ตัวเราทั้งนั้นนะต่อชีวิตของเราต่อชีวิตการครองเรือนต่อครอบครัวเราถ้าเราใช้เป็นเสพมันให้เป็นดูแลเขาและเสพให้เป็นพอดีพอเพียงอย่าเอาแต่คิดไปข้างหน้านะไม่สร้างภูมิคุ้มกันแล้วนะในหลวงสอนให้เราทำเนี่ยไหมให้สร้างภูมิคุ้มกันก่อนพอดีพอเพียงก่อนนะชีวิตเราครอบครัวเราก็จะมีความสุขจากนั้นเรื่องภพเรื่องชาติก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนนะในหลวงสอนเรื่องใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้เป็นก่อนพระเจ้าก็สอนเรื่องถึงจากใช้ชีวิตบนโลกนี้เป็นแล้วก็สอนถึงความหลุดพ้นไม่มาเกิดอีกเห็นไหมพระเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไหมสอนตั้งแต่กราบไหว้สอนตั้งแต่ทำบุญทานสอนตั้งแต่ฟังเทศฟังธรรมนะสอนตั้งแต่อุทิศบุญกุศลสอนไหมสอนเอาละนะเข้าใจนะก็ให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆนะ
แล้วก็เราอย่าไปเกลียดมันนะบางทีนั่งพิจารณาไปดูกายดูจิตแล้วเอาชนะมันไม่ได้บางทีไปฆ่าตัวตายดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีหนีมันกันเลยเนาะเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์เดี๋ยวนั้นปัญญาเกิดเลยนะเมื่อเห็นก็ไหลไอ้กายนี่มันเป็นตัวกองอุ้ยมันเยอะจังเมื่อไหร่เห็นนะโอ้โหเห็นจนเกลียดมันเลยนะเกลียดมันโอ้โหแล้วเอาชนะมันไม่ได้เลยมันพาฉันไปหาแต่ทุกข์แต่ทุกข์โอ้ไปฆ่าตัวตายไม่ได้นะจะได้ไม่เกิดอีกไม่ได้แล้วหนีมันไม่ได้หรอกจะหนีมันได้ก็ต้องดูมันเข้าใจมันนั่นแหละนะนั่งดูมันนั่งเห็นมันนั่นแหละเอาละแล้วพรธรรมที่ได้แสดงไปเนี่ยนะก็ขอให้ญาติโยมเข้าถึงมันแล้วก็เอาไปใช้ในการปฏิบัติแล้วก็เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องใช้ชีวิตได้นะแล้วก็ขอให้มันเกิดแก่จิตใจโยมแล้วก็อยู่ในกระแสธรรมอยู่ในกระแสเลือดของโยมแล้วก็ไม่ถอยออกมาจากมันแล้วก็ไม่หนีออกจากมันด้วยเธอ Thank you.